ผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จาเป่าค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะคุณผู้ชมก็มีสินค้าที่เรียกว่าเป็นสินค้าอยู่ใกล้ตัวคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลเกี่ยวกับเส้นผมหนังศีรษะการดูแลสุขภาพในช่องปากหรือว่าการดูแลสุขภาพร่างกายของเราโดยผ่านผลิตภัณฑ์โหมดเครื่องสำอางของทางจาเป่านั่นเองค่ะและอีกความภาคภูมิใจเลยนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าของเรานะคะไม่ค่อยมีสารเคมีนะมีความปลอดภัยสูงมากเราเน้นธรรมชาติในการดูแลสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านนั่นเองค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์โหมดถัดไปนะคะทางจาเป่าของเราเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ในโหมดอาหารและผลิตภัณฑ์ในโหมดเครื่องในโหมดสมุนไพรด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งโหมดอาหารและโหมดสมุนไพรถือได้ว่าเป็นตัวช่วยดีๆอีกหนึ่งตัวช่วยเลยนะคะที่เป็นตัวชี้วัดเลยค่ะว่าวันนี้เราจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีสมบูรณ์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าเรื่องของการกินเนี่ยถือได้ว่าเป็น 80% ที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะกำหนดสุขภาพหรือกำหนดชีวิตของเราได้นั่นเองค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์โหมดสมุนไพรของทางจาเป่านะคะนอกจากมีความปลอดภัยจากสารเคมีแล้วทุกตัวที่เราเนี่ยมีการผลิตออกมาเราก็มีการส่งตรวจค่ะส่งตรวจอะไรหาข้อแรกเลยสารที่ควรมีข้อที่2 สารที่ไม่ควรมีนะคะเพื่อที่จะคัดแยกแล้วก็คัดคุณภาพมาให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมได้กินกันนะคะได้ทานกันเพื่อสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะพอพูดถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวสมุนไพรนะคะหลายท่านอาจจะบอกว่าสมุนไพรตัวยาอะไรก็ตามที่ท่านเรียกกันแต่ที่แน่ๆนะคะเรากำลังพูดถึงพืชผักที่กินแล้วเป็นประโยชน์กับสุขภาพซึ่งยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเราก็มีการทำแพ็คเกจจิ้งที่เปลี่ยนไปนั่นเองค่ะก็จะกลายเป็นลักษณะของการทานผ่านการบดผงการสกัดใส่แคปซูลต่างๆนะคะแทนการกินเป็นต้นๆเป็นดอกๆอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมทีนี้มาดูในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวสมุนไพรของทางจาเป่าเรานะคะว่าในส่วนนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจแล้วก็พร้อมในการดูแลสุขภาพร่างกายให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมกันบ้างแน่นอนนะคะว่าทางจาเป่าของเรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายค่ะแต่ว่าตัวช่วยดีๆตัวหนึ่งเลยนะคะที่ช่วงนี้อาจจะพูดถึงค่อนข้างบ่อยนิดนึงแล้วก็ถี่นิดนึงนะคะนั่นก็คือในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับไขมันในร่างกายของเรานั่นเองค่ะเพราะอะไรทำไมช่วงนี้พูดบ่อยนะคะคุณผู้ชมอาจจะเนื่องมาจากว่าเรามีการติดตามข่าวสารแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้น่าจะเหมาะกับสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินต่างๆที่กินเข้าไปแล้วก็ทำให้ตรวจพบหรือว่าเจอกับอาการของพวกไขมันอุดตันหลอดเลือดอุดตันในวัยรุ่นวัยทำงานหรือเยาวชนกลุ่มคนที่อายุลดน้อยลงนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะนำเสนอเรื่องนี้นะคะส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของโรคนั่นเองคุณผู้ชมโรคอะไรโรคโควิดกับลองโควิดนะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่มีการทำข่าวแล้วก็มีการนำเสนอข่าวกันอย่างต่อเนื่องซีมาก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่ไปได้ยินได้ฟังกันมานะคะตามช่องตามสื่อต่างๆจากคุณหมอหลากหลายท่านเนี่ยหลายท่านมีความกังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดการอักเสบหัวใจอักเสบหรือว่ามีการอุดตันลิ่มเลือดอุดตันต่างๆนานานะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะนำเสนอในส่วนนี้เพื่อให้เป็นทางเลือกทางรอดให้กับสุขภาพของใครหลายๆท่านที่ยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วดาวอินคานั่นเองหรือหลายท่านรู้จักแต่หยุดทานไปแล้วนะคะก็จะได้ลองทบทวนดูซิว่าสุขภาพของท่านนะตอนนี้เนี่ยดูแลร่างกายเหมาะสมกับการหยุดทานหรือไม่หรือถ้ามีการทานอาหารไขมันเยอะๆหรือมีความเสี่ยงถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะแนะนำให้ท่านกลับมาทานนะคะเพื่อที่จะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของไขมัน LDL หรือไขมันเลวในเลือดของเราแล้วก็ดูแลสุขภาพด้านอื่นๆด้วยนั่นเองค่ะทีนี้ในส่วนของน้ำมันถั่วดาวอินคานะคะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นของทางจาเป่านะคะเป็นน้ำมันถั่วดาวอินคาแบบสกัดแท้ 100% เลยการที่เป็นน้ำมันถั่วดาวอินคาแบบสกัดแท้ 100% เพียวๆไม่ผสมกับน้ำมันอื่นๆเหมือนกับแบรนด์ทั่วๆไปที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาถามว่ามันดีแล้วมันมีประโยชน์อะไรไหมบางคนบอกว่าการที่ไปผสมกับ
ัวอื่นๆเนี่ยมันก็น่าจะดีไหมเพราะว่ามันจะได้ช่วยกันทำงานนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเราคิดในมุมอีกมุมนึงเนี่ยถ้าวันเนี้ยผลิตภาพของน้ำมันถั่วดาวอินคาสกัดแท้ 100% ที่ท่านกินอยู่มันดีจริงมันเป็นสกัดแท้ 100% จริงมันไม่น่าจะจำเป็นแล้วไหมที่จะต้องไปผสมกับตัวอื่นนะคะเพราะว่าโดยตัวของน้ำมันถั่วดาวอินคาสกัดแท้ 100% เองเนี่ยเวลาที่ท่านกินเข้าไปมันก็ไม่ไปเกาะจับกับผนังหลอดเลือดของท่านมันไม่เป็นไขมันเลวเกาะจับในเส้นเลือดของท่านแต่กลับกันค่ะมันจะเข้าไปดึงเอาพวกไขมันที่เกาะจับอยู่กับผนังหลอดเลือดเนี่ยออกมาแล้วก็เอาไปเปลี่ยนที่ตับให้เป็นไขมันที่ดีขึ้นแบบภาพที่ท่านเห็นนี้นะคะเนี่ยกระบวนการที่ได้จากน้ำมันถั่วดาวอินคาสกัดแท้ 100% ค่ะกินเข้าไปปุ๊บไปเกาะจับกับ LDL ที่เกาะกับผนังหลอดเลือดของเราแล้วเอาออกไปเปลี่ยนที่ตับส่วนหนึ่งก็ขับออกจากร่างกายนี่คือน้ำมันถั่วดาวอินคาเพียวๆแล้วนี่คือสิ่งที่ได้แล้วถามว่าน้ำมันถั่วดาวอินคาเพียวๆทำแบบนี้ได้ถ้าเป็นผสมอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ว่าไอ้อย่างอื่นที่เราผสมลงไปบางทีเนี่ยระหว่างกระบวนการดึงแล้วก็เปลี่ยน LDL เป็น HDL เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นกระบวนการเกาะผนังหลอดเลือดของเราแทนก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยกินให้เป็นคุณกินอะไรก็กินให้มันเป็นตัวนั้นไปเลยพยายามอย่าไปผสมตัวอื่นๆนะคะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราจะกินแบบผสมตัวอื่นถามว่าได้ไหมได้นะคะแต่คงต้องทำการศึกษากันอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าแนะนำนะคะคุณผู้ชมคะถ้ามันดีอยู่แล้วอ่ะก็กินตัวนั้นแหละค่ะตัวเดียวไปเลยนะคะไม่ต้องผสมกับตัวอื่นใดเลยนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะการที่เราจะกินน้ำมันถั่วดาวอินคาเข้าไปเพื่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนไขมันเลวให้เป็นไขมันดีนั้นจริงๆแล้วนะคะหลายท่านก็คงสงสัยว่าเฮ้ยเกิดจากตัวอะไรมันเกิดจากตัวโอเมก้า369ที่อยู่ในน้ำมันถั่วดาวอินคานั่นเองค่ะที่เข้าไปทำให้เกิดกระบวนการในการเปลี่ยนไขมันเลวให้เป็นไขมันดีแล้วก็เพิ่มปริมาณของ HDL ในร่างกายนะคะทีนี้ถามว่าในส่วนของตัวโอเมก้า369นี้เนี่ยเอาอันดับแรกก่อนนอกจากจะช่วยลดการอุดตันแล้วลดการอักเสบต่างๆมันมีส่วนช่วยอะไรต่อสุขภาพร่างกายของคนที่1ป่วย2ไม่ป่วยนะฮะโอเมก้า369ที่ท่านเห็นมีตัว EPA และตัว DHA ค่ะที่ถือเป็นกองกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพทั้งฝากฝั่งของพวกไขมันต่างๆที่เกาะจับหรืออุดตันในร่างกายหรือพวกไตรกลีเซอไรด์และฝากฝั่งของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มความทรงจำนะคะอย่างตัวนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของพวกเส้นเลือดต่างๆนะคะหรือว่าการเกาะจับการอุดตันต่างๆการดูแลการลดไขมัน EPA จะช่วยในการรักษาสมดุลฮอร์โมนในร่างกายค่ะลดระดับของไขมันคอเลสเตอรอลชนิดร้ายหรือตัว LDL ที่เราพูดถึงกันลดไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายนะคะแล้วถ้ามันลดได้ไตรกลีเซอไรด์ LDL มันก็จะช่วยลดการป้องกันลดการอุดตันในเส้นเลือดหรือว่าถือเป็นการป้องกันการอุดตันในเส้นเลือดนั่นเองแล้วก็ยังลดความหนืดของเลือดค่ะวันนี้นะคะถ้าร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรมันก็เดินทางช้ามันก็หนืดนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าวันนี้เรากินน้ำในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ของมันเนี่ยเราก็ไม่กินเลยเลือดมันก็ไหลเวียนได้ดีขึ้นไหลเวียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะความดันโลหิตก็จะลดลงด้วยนอกจากนี้ยังเป็นตัวช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดตามนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมเมื่อไขมันไม่ไปเกาะจับไม่ไปอุดตันกับผนังหลอดเลือดหัวใจอะไรเงี้ยมันก็ไม่ก่อให้เกิดโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดนั่นเองนะคะรวมถึงยังช่วยลดอาการปวดไมเกรนแล้วก็ลดอาการปวดอักเสบลดการอักเสบจากโรคข้อต่างๆด้วยนี่คือแค่ตัว EPA จากน้ำมันถั่วดาวอินคาหรือโอเมก้า3ที่อยู่ในน้ำมันถั่วดาวอินคาทีนี้มาดู DHA นะฮะตัวเนี้ยจะเป็นตัวเน้นเกี่ยวกับเรื่องของความจำพัฒนาการอัลไซเมอร์ต่างๆหรือว่าดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิความคิดสร้างสรรค์ตัว DHA ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้นะคะช่วยในเรื่องของ
เสริมสร้างความจำมีสมาธิมากยิ่งขึ้นเด็กๆกินแล้วก็จะมีสมาธิตั้งใจเรียนได้ดีขึ้นผู้ใหญ่กินมีสมาธิพอมีสมาธิเอาคิดงานออกเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานทำให้ทำงานได้ดีแล้วก็ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพค่ะในการช่วยป้องกันความเสื่อมของสมองแล้วก็โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ในผู้สูงวัยถามว่าการที่จะเกิดโรคอัลไซเมอร์หรือว่าสมองเสื่อมได้ส่วนหนึ่งมันมาจากอะไรส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากพวกไขมันนี่แหละค่ะที่มันไปอุดตันอยู่กับเส้นสมองรอยหยักในสมองต่างๆเราจะเรียกอะไรก็ตามมันไปอุดตันอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วมันก็ทำให้แบบตรงนั้นมันใช้ไม่ได้พอตรงนั้นมันใช้ไม่ได้มันก็หายไปสิคะทีเนี้ยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะเป็นอัลไซเมอร์ไม่อยากจะให้สมองเสื่อมเราก็ต้องทำให้เส้นเลือดในสมองของเราหรือว่ารอยหยักทุกๆรอยมันเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันได้เป็นอย่างดีไม่มีไขมันมาขวางกั้นหรืออุดตันนั่นเองนะคะทีนี้ถัดมาค่ะก็คือในเรื่องของการช่วยดูแลเกี่ยวกับระบบสายตาทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจริงๆส่วนหนึ่งซีมาก็คิดว่ามันก็ยังไปเกี่ยวข้องกับตัว EPA เมื่อสักครู่นี้อยู่ดีนะคะนอกจากจะเป็นตัว DHA แล้ว EPA ก็เกี่ยวข้องเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไขมันเยอะไปเส้นเลือดในตาเส้นเลือดฝอยต่างๆเราจะเนี่ยค่ะเราก็ไปลดตรงนี้นะคะมันก็จะทำให้การมองเห็นอาจจะดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าแค่โอเมก้าอย่างเดียวเนี่ยก็ทำให้เราได้รับคุณประโยชน์มากมายแล้วและทีนี้หลายท่านก็สงสัยว่าถ้าวันนี้เราจะทานผลิตภัณฑ์ทานเห็นบอกว่าอุ๊ยน้ำมันถั่วดาวอินคาเนี่ยมันดีเพราะว่ามันมีโอเมก้า369นะที่ช่วยดูแลในส่วนต่างๆได้แบบนี้เนี่ยไปหาทานอย่างอื่นได้ไหมที่มันมีโอเมก้า369แทนแนะนำว่าถ้าท่านจะทานก็ต้องทานในปริมาณที่ให้ถึงโดสด้วยนะคะอย่างเช่นทานเนี่ยทำยังไงก็ได้ที่ให้ท่านได้รับโอเมก้า369วันหนึ่งเนี่ยให้ได้สักประมาณ 7,000 มิลลิกรัมหรือว่า 7,000 มิลลิกรัมขึ้นไปมันก็จะอยู่ในระดับที่กำลังดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะ 7,000 มิลลิกรัมขึ้นไปก็แล้วแต่นะคะท่านอาจจะทานปลาก็ได้ปลาแซลมอนก็ได้ท่านก็ลองคำนวณดูจากตารางเนี่ย500ใช่ไหมฮะคำนวณดูทำยังไงให้ได้700ท่านต้องกินปลากี่ออนท่านต้องกินปลากี่กรัมท่านก็คำนวณดูนะฮะหรือท่านจะกินพีแกนกี่กรัมท่านจะกินลินินกี่กรัมนะฮะคือใช้ปริมาณเยอะอาจจะกินจนอิ่มเลยก็ได้นะคะทั้งวันแล้วต้องกินแบบนั้นทุกวันถ้าท่านไม่สามารถกินอาหารซ้ำๆกันทุกมื้อทุกวันได้ก็แนะนำว่าให้มากินน้ำมันถั่วดาวอินคาสกัดแท้ 100% ของทางจาเป่าค่ะ1ช้อนโต๊ะเช้า1ช้อนโต๊ะเย็น1ช้อนโต๊ะเนี่ยประมาณ15กรัมหรือว่า15 ml 2ช้อนโต๊ะก็ได้30 ml นะคะจะได้เนี่ยค่ะค่าสารอาหารประมาณ 7,000 กว่านะในส่วนของตัวโอเมก้า3นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยก็เพียงพอในการดูแลสุขภาพแต่ท่านใดมีอาการของโรคแล้วแนะนำว่าให้มาปรึกษากันได้นะคะกับคุณหมอน้ำฝนที่สหคลินิกโยธินจะได้รู้ว่าเราจะต้องเพิ่มโดสในการดูแลสุขภาพของท่านอย่างไรนั่นเองค่ะในส่วนนี้ท่านใดสนใจท่านสามารถที่จะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อสินค้าหมวดสมุนไพรและหมวดอาหารรวมถึงหมวดอื่นๆได้ที่หมายเลข0818099158ค่ะค่ะนะคะก็ตัวน้ำมันดาวอินคานะท่านผู้ชมก็ช่วยในการบำรุงสมองนะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดเรื่องหลงลืมค่ะตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาตัวน้ำมันดาวอินคาไปดูแลนะไปดูแลสุขภาพของท่านได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกตัวน้ำมันดาวอินคาก็ไม่ได้ปลูกง่ายๆท่านผู้ชมด้วยความที่มันไม่ใช่พืชพื้นเมืองค่ะนะมันก็ปลูกแล้วก็ตายปลูกแล้วก็ตายดังนั้นจะมีเป็นบางช่วงที่ขาดแคลนสินค้านะแล้วก็บางช่วงที่มีสินค้าเยอะนะท่านผู้ชมนะก็แต่ของจาเป่าเนี่ยอาจจะมีบางหลุดบางช่วงนะท่านผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะหลุดบางช่วงเกือบไม่ทันก็มีในช่วงเล่นโปรโมชั่นที่ผ่านมาค่ะนะโอ้โหท่านผู้ชมไหนจะตรวจสอบตัวน้ำมันดาวินคาไหนจะต้องบาลานซ์ของกันให้ดีๆท่านผู้ชมแต่สุดท้ายนะก็ทันกับออเดอร์ที่ทุกท่านสั่งเข้ามานะคะอันนี้เนี่ยทุกล็อตนะท่านผู้ชมน้ำมันดาวินคาทุกล็อตเราจะมีการส่งตรวจสารอัปราท็อกซินนะคะถ้าเกิดมีสารตัวนี้อยู่เราจะไม่ขายเพราะตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมไอ้ตัวสารอัลฟาท็อกซินเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดมะเร็งตับได้ดังนั้นนะใครที่
มีความรู้แบบเราเราค่ะแล้วยังขายอยู่ก็บาปกรรมไปก็บาปกรรมไปแต่ใครที่มีความรู้เราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราควรทานไม่ควรทานแล้วควรจะซื้อจากที่ไหนจากแหล่งไหนที่มันดูน่าไว้ใจเพราะว่าเราอยากจะกินเพื่อดูแลร่างกายไม่ใช่กินแล้วได้อีกโรคนึงถามว่ารักษาดูแลเรื่องสมองหรืออะไรพวกนี้ของเรานะท่านผู้ชมนะเอามาดูแลสมองได้มาดูแลหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดเราสะอาดได้แต่ได้โรคอื่นๆเพิ่มก็ไม่เอานะท่านผู้ชมก็ไม่เอานะดังนั้นเนี่ยเขาบอกในคนที่มีความรู้หรือคนที่เราดูแลร่างกายอยู่แล้วเราดูแลสุขภาพร่างกายของเราอยู่แล้วแล้วเราพูดตามตรงเรากินเพื่อไม่อยากให้เป็นโรคแต่ถ้าเกิดได้โรคขึ้นมาเราก็ไม่กินถูกไหมค่ะนะท่านก็ต้องเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะต้องเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ฝากเอาไว้เลยค่ะวันนี้เอาไว้เลยวันนี้ดื่มกาแฟช้าเหรอคะอะไรนะวันนี้ดื่มกาแฟช้าเหรอคะดื่มกาแฟช้าเพราะว่ากาแฟขึ้นมาช้ายังไม่หมดใช่ไหมคะเพิ่งหมดไปนะโอ้ไม่ถึงสีมาหรอกมันยังได้กินอยู่เลยไงคุณผู้ชมหมดแล้วนะยังได้กินอยู่ใช่ไหมใช่เพิ่งหมดไปนะหอมนะหอมนะใครสนใจนะกาแฟเรามีหลายสูตรนะคะสีมาเขาโหยกาแฟอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมเขาบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนวันนี้เนี่ยกาแฟหนูไม่ถึงขาดแรงบันดาลใจทำให้ขาดแรงบันดาลใจส่วนเราก็ล่อเขาจังเลยท่านผู้ชมวันนี้เรากินกาแฟดำแล้วก็ระหว่างที่สิมาเนี่ยพูดไปไอ้เราก็นั่งดูนั่งอ่านหนังสือไปกินกาแฟไปอย่างมีความสุขนะสิมาพูดโฆษณาประมาณ10นาทีโอ้ก็เป็น10นาทีที่หมอได้พักผ่อนท่านผู้ชมแล้วก็ได้ดูข่าวแล้วก็นั่งจิบกาแฟโอ้ยได้ยินเสียงเราสุดความสุขขนาดนี้ได้ยินเสียงเราสุดกลิ่นหรือยังเมื่อกี้ต้องเสียงสุดกลิ่นเลยเหรอแค่ได้สุดกลิ่นก็มีความสุขแล้วใช่ไหมใช่ แล้วได้ยินเสียงที่หมอสูดน้ำเมื่อกี้ไหมสูบน้ำสูบน้ำเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้ว่าได้ยินแต่วันก่อนนี่แหมจงใจว่าคุณผู้ชม น่ากินมากนะกาแฟจ้าเป่าท่านผู้ชมผสมตัวนี้ถังเช่าถังเช่านะตัวถังเช่าเนี่ยแหละที่ผสมเข้าไปตัวเป่าอันเนี่ยแหละที่ผสมเข้าไปกินแล้วเนี่ยได้ความสดชื่นได้ความร่าเริงได้ความสดใหม่ในแต่ละวันนะท่านผู้ชมนะกินแล้วอารมณ์ดีด้วยท่านผู้ชมจะเห็นเลยความแตกต่างระหว่างเบรกที่แล้วกับเบรกนี้ของหมอ เบรกที่แล้วนะท่านผู้ชมมันก็ตื่นแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ร่าเริงอ่ะยังไงไม่รู้แต่พอมาเบรกนี้พอกินหมดปุ๊บเนี่ยความร่าเริงมันมาความกระฉับกระเฉงมันมาหมอร่าเริงค่ะนะใครก็ได้นะเอากาแฟจะเป่ามาให้สิมาสูบหน่อยเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเราอดไว้กันนะฮะนะท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวมันไม่ไปด้วยกันมันเหี่ยวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วไงบ่ายสองหมอร่าเริงสิมาเหี่ยวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันเกิดความคอนทราสต์นะนะก็ท่านผู้ชมกาแฟจาเป่ากินแล้วได้สุขภาพของร่างกายกาแฟจาเป่ากินแล้วได้ประโยชน์จากตัวกาแฟด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์จากตัวเห็ดหิมจืดสกัดด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนที่ใครเนี่ยอยากจะเพิ่มเติมถังเช่าเพิ่มเติมสมุนไพรตัวอื่นของทางจาเป่าใส่เข้าไปเพิ่มเติมไปกินเข้าไปทานดูแลร่างกายของเราอีกเนี่ยก็เป็นผลประโยชน์ที่ได้ตามขึ้นมานะท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยท่านใดที่สนใจต้องบอกเลยนะกาแฟจาเป่าเนี่ยมี22ใน1กล่องค่ะราคาอยู่ที่250บาทตกซองละ12บาท50ท่านผู้ชมในขณะเดียวกันเป่าอันราคา 1,200 บาท มีรอยแคปซูลตกเม็ดละ12บาทเราใส่เป่าอัน1แคปซูลลงไปท่านผู้ชมลงไปในกาแฟแต่ละซองแต่ละซองนะใช้คำว่าแต่ละซองนะท่านผู้ชมนะในราคา12บาทเลยถามว่าใครได้ประโยชน์ท่านได้ประโยชน์นะท่านผู้ชมอะไรมันจะนะราคาถูกขนาดนี้กับกาแฟสมุนไพรเขาบอกว่าค่ากาแฟนี่50สตางค์เหรอคุณหมอใช่ค่ากาแฟ50สตางค์12บาท50ไงท่านได้ประโยชน์แล้วก็เรียกว่าใครกินก็แหมใครกินกาแฟอยู่แล้วอะคนที่กินกาแฟอยู่แล้วเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งนั้นอะท่านผู้ชมประหยัดด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพของท่านด้วยในแต่ละวัน
แล้วก็อย่างที่เห็นหมอโชว์อยู่หน้าจอทีวีเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้คือถังเช่านะที่ท่านดูอยู่เนี่ยนะนี่คือถังเช่าไซส์เล็กนะไซส์เล็กขวดเล็กขวดเล็กนะอันนี้เห็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมเหมือนขวดเมื่อวานนะค่ะขวดใหม่แต่นี่ขวดใหม่นะค่ะขวดใหม่เอามาทีละขวดเอามาทีละขวดขวดเมื่อวานนี้ส่งต่อแล้วขวดเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะอะไรนะทำบุญไปแล้วทำบุญไปแล้วทำบุญให้พระท่านไปแล้วนะขวดนี้นะดีนะที่บอกด้วยว่าทำบุญถึงใครเดี๋ยวเขาบอกทำบุญกับสีมาเปล่าสีมาบอกหนูก็ไม่เกี่ยงนะคะอุ้ยอยู่กับคุณหมอนะไม่ต้องห่วงไม่ถ้าเกิดหมอทำบุญกับสีมาหนูก็ไม่เกี่ยงนะฮะใช่ไหมฮะไม่เกี่ยงท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อวานนี้ทำบุญให้พระท่านไปแล้วค่ะขวดนี้ก็จะเป็นขวดนึงที่จะมาทำบุญให้พระท่านใช่นะพระท่านที่อะไรอ่ะเคยนำเสนอไปแล้วที่ท่านเป็นมะเร็งนะท่านเป็นมะเร็งอะไรนะหลอดหลอดเสียงกล่องเสียงหรือยังไงเนี่ยท่านผู้ชมไม่แน่ใจแหละช่องคอเนี่ยถ้าไม่ผิดนะถูกไหมเจ้าหน้าที่นะก็ท่านกินแล้วท่านแข็งแรงดีท่านกินแล้วท่านทำวัดได้ท่านผู้ชมเราก็ถือโอกาสเลยไงก็นะได้ทำบุญให้กับท่านนะทำบุญเขาบอกว่าทำบุญน่ะสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์พูดตามตรงนะก็ยังสู้ทำบุญให้กับบุคคลหรือคนที่เขาเจ็บป่วยต่อชีวิตเขาไม่ได้นะท่านผู้ชมนะเห็นไหมเราเห็นท่านแข็งแรงขนาดนี้เนี่ยโอ้โหพูดตามตรงเราดีใจหมอดีใจนะท่านผู้ชมหมอดีใจเพราะว่าท่านดีขึ้นแล้วสามารถทำกิจวัตรทำกิจของสงฆ์ได้นะท่านสวดมนต์ก็เหมือนเราได้สวดไปด้วยนะท่านทำวัดได้ท่านสามารถที่จะไปดูแลประชาชนในพื้นที่ได้นะคนในหมู่บ้านได้เราก็ดีใจด้วยนะทำไงก็ได้ให้ศาสนานะทำลงคงอยู่ได้ท่านผู้ชมโดยที่อาการอาพาธไม่ได้เป็นข้ออ้างหรือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะมาทำหรือมันดำลงศาสนาของเราต่อไปนะท่านผู้ชมนะเนี่ยแหละนะคะเราก็เลยบอกว่างั้นเราก็ต้องสนับสนุนแหละนะแล้วก็ทำบุญกับท่านไปท่านผู้ชมอันไหนที่เราสามารถทำได้นะคะเพราะว่าช่องเราเป็นช่องทำบุญอยู่แล้วคนที่ดูช่อง People TV ส่วนใหญ่ใจบุญสุนทานอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมีอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงบ้างในบางเวลา แต่ส่วนใหญ่ปากร้ายแต่ใจดีใช่ไหมสิมาใช่ถ้ารู้จักคุณพิธาเป็นการส่วนตัวก็อาจจะยินดีกับคุณพิธาก็ได้ใครจะไปรู้อย่างยกตัวอย่างง่ายอ่ะอย่างสิมาเนี่ยปากร้ายแต่ใจดีเออนะเห็นนะท่านผู้ชมสิมาบอกว่าหนูปากร้ายตรงไหนฮะอย่าว่าไปมีคนรู้ตัวรู้เลยมีคนอะไรนะส่งไลน์มาคุณอาพิชัยส่งไลน์มาบอกคุณหมอครับให้น้องให้บอกน้องสิมาด้วยว่าด่าให้เยอะๆไว้เป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านในเรื่องที่เห็นตรงกันนะท่านผู้ชมหมอเป็นคนอะไรนะด่าคนไม่เก่งต่อว่าคนไม่เก่งท่านผู้ชมต่อว่าคนไม่เก่งแค่ดุเก่งเฉยๆแค่นั้นแหละแต่ด่าคนไม่เป็นท่านผู้ชมด่าแล้วเนี่ยเราเป็นประเภทนะถือศีลนะพูดดูดีเนาะ แต่ขี้บ่น ยังไม่ขี้บ่นด่าไม่เป็นแต่บ่นนี่นะท่านผู้ชม 100% นะไม่บ่นถ้าเทียบกับทีมาล่ะไม่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาขึ้นรายการทำงานอะไรเงี้ยก็จะเห็นตลอดก็เลยหนูก็เลยบ่นแทนให้น่าจะอย่างนั้นแล้วโอเคขอบคุณนะคะค่ะอันนี้ท่านผู้ชมยังไม่ขี้บ่นแต่ปีนี้ผ่านไปเนี่ยไม่แน่ด้วยความที่อายุมากขึ้นเขาบอกว่าคนสูงวัยยิ่งขี้บ่นฮะก็ต้องมารอดูกันว่าใครบ่นกว่ากันใครห้ามกันนะเราเวลาอายุมากขึ้นมันก็อายุมากขึ้นพอๆกันอ่ะหมายถึงว่าทุกคนก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเราถูกห้ามตลอดไม่รู้ว่าแก่แล้วหรือยังอ่ะท่านผู้ชมก็เรียกว่าใครที่นะก็บอกว่าอะไรนะคุณหมอในเมื่ออายุมากขึ้นเ
ขาบอกว่าเวลาเด็กๆมาพูดเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเออเอ็งก็มีชีวิตอยู่ให้ยืนยาวให้พอบนให้อยู่พอบนเถอะหมอบอกนี่ไงกินถังเช่ากินน้ำมันดาวอินชานะท่านผู้ชมกินถังเช่ากินน้ำมันดาวอินชาเราจะได้มีแรงบนนะเดี๋ยวเขาบอกลูกหลานไม่ซื้อให้อีกน่ากลัวจริงเลยเอาลูกหลานบอกว่าโอ๊ยถ้าเกิดกินแล้วขี้บ่นอย่างงี้นะไม่ซื้อให้แล้วเออไม่ได้นะท่านผู้ชมเอ้าการจะบ่นได้เราต้องมีแรงนะท่านผู้ชมค่ะถ้าเราไม่มีแรงเราจะที่ไหนมาบ่นเขาล่ะใช่ถูกป่ะล่ะแต่การที่เรามีแรงหมายความถึงว่าสุขภาพเรายังดีอยู่นะเออถูกต้องไงนะดังนั้นเนี่ยคุณลูกคุณหลานคะให้ท่านบ่นไปเถอะค่ะอย่างเงี้ยนะเอาใช่สิถ้าอยู่วันดีๆวันนึงเขาหยุดบ่นเรานะท่านจะคิดถึงนะเออถ้าจะคิดถึงนะถ้าเกิดเขาไม่มีแรงบ่นท่านน่ะท่านจะคิดถึงนะว่าไปนะดังนั้นเนี่ยช่วยเขาให้เลือกระหว่างมีแรงบ่นกับไม่มีแรงบ่นเอาอันไหนเออเชื่อว่าทุกคนก็คงเลือกมีแรงบ่นแหละท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกนะถ้าอยากให้เขามีแรงบ่นกินถังเช่าแล้วไม่อยากให้เขามีโรคมีภัยเยอะแยะกินน้ำมันดาวอินคาเนี่ยนะดูแลสุขภาพเป่าอันอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมเห็นหรือจืดสกัดแล้วต้องกินของทานจาเป่านะเออเขาบอกแรงมันจะได้ดีนะท่านผู้ชมนะแรงดีดีนะคะเอาราคาท่านผู้ชมสนใจก็0818099158นะคะมาในส่วนของเรื่องข่าวสารนะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาข่าวคุณพิธาเลยเพราะข่าวคุณพิธาค่อนข้างเยอะมากๆนะคุณพิธาเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นะแน่นอนก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่หลายท่านนะรอดูว่าศาลท่านจะตัดสินยังไงคือมันไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆท่านผู้ชมตั้งแต่วันที่17แล้วนะคุณศักดิ์สยามค่ะไอ้เราก็ของคุณศักดิ์สยามเนี่ยหมอชั่วบางคนก็ตามบางคนก็ไม่ตามช่องเราไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่ช่องเราอย่าพูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวเราด้อยค่าเขาไม่ได้ด้อยค่า แต่แบบว่าเราไปสนตอนนั้นมันเป็นแลนบิดอย่างนี้ไงกำลังเป็นประเด็นนายกกำลังไปต่างประเทศอย่างเงี้ยขนาดข่าวนายกเองเลยยังนำเสนอได้ไม่หมดเลยให้เราไปนำเสนอข่าวคนอื่นไม่ทันเวลารายการเรามีน้อยท่านมาเป็นสปอนเซอร์สักหน่อยสิคะนะเราจะได้พูดได้ยาวขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะโปรโมทให้เลยภูมิใจไทยภูมิใจไทยนะทุกวันนี้ยังไม่โปรโมทให้อีกเหรอโอ้ก็พูดอยู่เกือบทุกวันน่ะมีเสียหนูเราก็เอามาลงเนี่ยโปรโมทนะท่านผู้ชมก็พูดถึงงานการที่เขาทำถามว่าเราเชียร์พรรคภูมิใจไทยไหมนั่นเป็นการพรีเซนต์ผลงานเขาไงเราก็ไม่ได้เชียร์เขานะเพราะเขาไม่ได้มีนโยบายกัญชาแล้วนะก็ไม่ได้เชียร์เขานะนะแล้วก็ตอนนี้เชียร์หมอชนละนานอยู่เชียร์หมอชนละนานอยู่คุณหมอจะออกมาแบบไหนใช่นะเชียร์หมออยู่นะฮะไปจับมือกับกระทรวงพลังงานด้วยนะฮะกำลังแอนตี้กันอยู่ระหว่างกัญชากับหมอเดชาก็ออกมานะเรื่องการไม่ให้สูบการให้สูบหรืออะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมก็ต้องรอมาดูฟังผลสรุปนะท่านผู้ชมว่าตกลงว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วในเรื่องกัญชานะคะแต่ในถามว่ากัญชามันมีทั้งในข้อที่ดีและข้อที่ไม่ดีมันแน่นอนทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีแหละนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเอาเข้าเรื่องของคุณพิธานะเรื่องของคุณพิธาเมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ชมนะก็เหตุการณ์นะการที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยนะว่าคุณพิธาเนี่ยท่านผู้ชมสรุปคือคุณพิธาถามว่าผิดไหมผิดในการถือหุ้นค่ะผิดในการถือหุ้นคุณพิธารู้ไหมว่าการถือหุ้นก่อนเลือกตั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดศาลท่านก็ออกมาบอกว่าผิดนะก็รู้ไม่ว่าคุณจะถือหุ้น1หุ้นค่ะไม่ว่าคุณจะถือหุ้นกี่หุ้นก็ตามของสื่อก็ถือว่าผิดนะค่ะแต่มันมาสรุปตกท้ายตรงที่ว่าข้อสุดท้ายพอดีหุ้นที่คุณพิธาถืออยู่นั้นนะถึงจะเป็นหุ้นที่มีวัตถุประสงค์การจดแจ้งเกี่ยวกับสื่อก็ตามแต่ ITV ไม่ถือว่าเป็นสื่อแล้วเนื่องจากว่าไม่ได้มีการประกอบกิจการสื่อตั้งแต่คุณพิธาเนี่ยเข้ามาสมัครแล้วก็เป็นส.ส.ค่ะนะก็ไปฟังที่ศาลท่านตัดสินกันค่ะดังนั้นณวันที่ผู้ถูกร้องสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบริษัท ITV มิได้ประกอบ
กิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆการถือหุ้นบริษัทไอทีวีของผู้ถูกร้องตามคำร้องจึงไม่ทำให้มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา98อนุ3อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101อนุ6ประกอบมาตรา98อนุ3ถามว่าผิดไหมผิดนะท่านผู้ชมผิดที่ถือหุ้นสื่อนะแต่โชคดีที่สื่อเนี่ยไม่ได้ประกอบกิจการได้โดยง่ายใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันเพราะการประกอบกิจการทีวีเนี่ยมันจะต้องมีใบอนุญาตหลากหลายใบซึ่งใบอนุญาตตอนนี้ไม่มีแล้วเหมือนจะถูกโอนไปไทย PBS หมดแล้วใช่ใบอนุญาตไม่มีแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็สัญญงสัญญาณนะก็โอนไปให้เขาแล้วก็โอนถ่ายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นเนี่ย ITV ไม่ถือว่าประกอบกิจการสื่อนะท่านผู้ชมหลายคนเขาสงสัยว่าอ้าวไม่ทำไมไม่ยกเลิกไม่จดยกเลิกยกเลิกไม่จดยกเลิกเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงฟ้องร้องกันอยู่ฟ้องร้องเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยมีการเลิกกิจการใช่พอมีการเลิกกิจการเขาต้องเรียกร้องท่านผู้ชมนะเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆนานาดังนั้นก็ยังไม่เลิกกิจการยังไม่ยกเลิกกันได้ง่ายๆแล้วก็ตอนนี้ก็มีดอกเบี้ยไงค่ะแล้วก็ชนะมายังไม่สุดทางนะคะก็เลยเป็นเหตุที่ว่าทำไมถึง ITV ยังมีอยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีคนออกมาเตือนอยู่เหมือนกันนะบอกว่าหลังจากนี้ไปคุณพิธาก็ควรจะย้ายแล้วแต่จริงๆเขาย้ายออกไปแล้วท่านผู้ชมนะเขาย้ายออกไปแล้วในส่วนของหลังจากที่โดนคดีแล้วก็ทำเรื่องการย้ายออกไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมนะหลังจากที่ศาลท่านวินิจฉัยไปในขณะที่ศาลท่านกำลังนั่งบัลลังก์อยู่ก่อนที่จะวินิจฉัยท่านผู้ชมศาลท่านก็ออกมาใช้คำว่าออกมา เหมือนจะแอบต่อว่าคุณพิธาหน่อยนะค่ะนะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาน่ะท่านผู้ชมมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมีคนโพสต์นะมีคนโพสต์นะโพสต์ในที่นี้เนี่ยคือก่อนที่จะขึ้นบัลลังก์นะคนหนึ่งในนั้นก็เป็นอะไรอ่ะโอ้เป็นที่รักของสีมาเห็นแล้วเอื่อมละอาค่ะคุณหมอเพิ่งส่งมาเมื่อกี้นี้นะคุณผู้ชมไม่อันนี้มันคือจะส่งมาล่วงหน้าเดี๋ยวสีมาก็ไม่ได้เข้าเดี๋ยวสิมาก็ไม่รับมุกหมอไงเซอร์ไพรส์มากนะยิ่งเป็นคนไม่ทันมุกอยู่ด้วยท่านผู้ชมนะก็มีคนเขาโพสต์นะมีอยู่สองคนจริงๆหลายคนนะท่านผู้ชมนะที่โพสต์ขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นคุณอมรัตน์นะคุณเจี๊ยบอมรัตน์หรือคุณสุสุทธิรักษ์นะคุณจิรัตน์นะโอ้โหตายแล้วฉะเชิงเซาเขตสี่อะสุสุทธิรักษ์ของสีมานะท่านผู้ชมคุณเดี๋ยวคนเขาเข้าใจผิดนะคนที่เขาไม่ได้มาดูอยู่เดี๋ยวเมียเขาไปดักตบหน้าสถานีทำไงเขาอาจจะไม่ดักตบเราก็ได้นะปืนยิงเลยคงไม่หรอกเมียเขาอาจจะไม่ได้รักเขามากมายขนาดนั้นก็ได้ใครจะไปรู้เป็นเหมือนนะไม้เบื่อไม้เมาของซิมาเลยนะคะข่าวของคนคุณอามรัตน์นะโพสต์ว่าเป็นเวลาเป็นของมีค่าจะชดเชยอะไรให้พิธากับครึ่งปีที่สูญเสียสถานภาพส.ส.ไปซูสเนาะเราไม่ได้ออกเสียงอย่างนี้นะซูสนะเราสระอะสระอานะสอเสือหมายนากาศสอเสืออย่างเงี้ยเหรอคุณอมรัตน์เนี่ยชอบใช้คำนี้ค่ะนะหลายซูสแล้วนะหลายตัวแล้ววิ่งกันเต็มซูนะวิ่งกันเต็มสวนสัตว์เลยนะเป็นสัตว์สงวนด้วยนะฮะน้ำค่าในขณะเดียวกันนะคุณจิรัตน์ก็โพสต์นะบอกว่าอะไรใครจะรับผิดชอบเวลาหลายเดือนที่พิธาเสียไปครับเนี่ยท่านผู้ชมใครจะรับผิดชอบศาลท่านก็ตอบให้เลยไงท่านผู้ชมว่าก็รับผิดชอบตัวเองสิเพราะว่าตัวเองเพราะสาเหตุของการล่าช้าเนี่ยนะไม่ใช่เพราะศาลคุณน่ะยืดระยะเวลาเอง
ถ้าเกิดคุณไม่ยืดระยะเวลาเนี่ย60วันเนี่ยป่านนี้ตัดสินกันเสร็จไปตั้งนานแล้วนะท่านผู้ชมไปฟังที่ศาลท่านต่อว่ากันค่ะศาลมีเรื่องที่จะชี้แจงคู่กรณีให้ฟัง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือว่าศาลได้เคยแจ้งให้ทราบให้คู่นี้ทราบแล้วในวันไต่สวนพยานว่าคดีนี้ผู้ถูกร้องได้มีการขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหา2ครั้งด้วยกันครั้งละ30วัน2ครั้งเป็นเวลา60วันซึ่งศาลก็อนุญาตเพราะฉะนั้นความจริงแล้วคดีนี้ควรจะเสร็จสิ้นไปก่อน60วันที่แล้วนะครับอันนี้ทำความเข้าใจทั่วกันนะครับไม่ใช่ว่าศาลล่าช้านะครับเรื่องที่2ศาลขอแจ้งให้คู่กรณีทราบว่าการที่ไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีในสื่อต่างๆนั้นถือว่าเป็นการไม่สมควรและไม่เหมาะสมเพราะการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะบวกลบเกี่ยวกับคดีก่อนศาลวินิจฉัยอาจจะเป็นการชี้นำเป็นการกดดันศาลนะครับเพราะฉะนั้นการกระทำอย่างนี้ถือว่าไม่เหมาะสมนะคะสัปดาห์หน้าก็จะไม่มีแล้วนะคะใครยกไมค์ไปสัมภาษณ์เนี่ยคุณพิธาจะตอบน้อยลงนะก็ขึ้นกับว่าคุณพิธาไปหรือเปล่านะถ้าคืนตำแหน่งหัวหน้าพรรคก็ต้องไปแหละยังไม่รู้ไงว่าจะคืนตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือเปล่าเพราะว่าก็รอให้ครบ4ปีก็ได้อาจจะอย่างนั้นแล้วก็ค่อยเลือกทีเดียวอย่างนี้ก็ได้หรือจะคืนก็ได้แล้วแต่นะมันไม่ได้มีผลอะไรท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นนะหลังจากที่ทางศาลท่านพูดไปสรุปคือ60วันท่านผู้ชมช้าเพราะว่าทางคุณยืดระยะเวลานะแล้วก็อย่ามากดดันศาลนะมันเป็นการชี้นำศาลนะไม่ถูกต้องที่คุณไปออกรายการแบบนั้น มีโทษอะไรไหมคะต้องถามปกตินะมีโทษไหมไม่แน่ใจนะในการชี้นำศาลอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีใครไปกล้าไปก้าวล่วงศาลหรอกนะฮะใช่แต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอคณะตุลาการออกมาฟ้องร้องไงแต่คือไม่มีใครก้าวล่วงไม่มีใครไปกดดันแต่โหประชาชนเยอะแยะมากมายเลยเมื่อวานนี้ไปศาลรัฐธรรมนูญนะไม่กดดันเลยไม่กดดันไม่กดดันนะแล้วก็รู้กันอยู่ด้วยนะว่ากลุ่มด้อมเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นยังไงไม่ได้บอกว่าด้อมทั้งหมดนะด้อมส่วนหนึ่งเป็นยังไงถ้าตัดสินไม่ตรงตามใจฉันมีปัญหาละนะและยังไม่พอท่านผู้ชมหลังจากที่ศาลท่านตัดสินไปด้วยอัตราเท่าไหร่นะ8ต่อ1ค่ะโอ้ย้ำจังเลยเลขนี้เนี่ยนะรอบนี้1ต้องมามันออกไปแล้วนะรอบที่แล้วอ่ะเอ้าแล้วไงออกอีกไม่ได้ไง8161นะมันอาจจะหลาย1ก็ได้ใครจะไปรู้นะ51อะไรอย่างงี้นะได้หมดแหละท่านผู้ชมนะคะคุณพิธาก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ศาลท่านวินิจฉัยเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางคุณพิธากันค่ะก็รู้สึกเฉยๆนะครับรู้สึกปกติก็จะเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไปนะครับโดยเฉพาะภารกิจแรกก็คงจะเป็นการแถลงถึงแผนงานประจำปีของพรรคก้าวไกลตามที่ได้รับมอบหมายจากคุณชัยธวัฒน์นะครับส่วนในเรื่องว่าจะกลับเข้าสภาได้เมื่อไหร่นั้นก็จะให้คนที่อยู่ในสภานะครับได้มีโอกาสหรือวิปได้มีโอกาสหารือกับทางประธานสภาอีกทีนึงครับว่าสามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อไหร่นะครับเมื่อเข้าสภาก็จะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรให้เต็มที่ทางให้สมกับที่รอมาครับคำวินิจฉัยวันนี้มีผลต่อการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารในพรรคไหมครับครับก็รู้สึกปกติเหมือนทุกวันครับในใจตอนนี้ก็คงคิดถึงเรื่องการทำงานต่อไปแล้วก็การทำงานในการลงพื้นที่อาทิตย์นี้แล้วก็การทำงานในอาทิตย์หน้าแล้วก็รอเวลาว่าจะได้กลับเข้าสภาเมื่อไหร่ครับจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารในพรรคไหมครับอันนี้ไม่น่าจะมีผลเกี่ยวข้องกันครับเพราะว่ากรรมการบริหารพรรคของก้าวไกลในครบ4ปีเพราะฉะนั้นครบวาระนะครับกระบวนการจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นว่า
ระบวนการไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปคดีของวันนี้นะครับมีประเด็นการเสนอตำแหน่งกับคืนเป็นหัวหน้าพรรคเลยยังไม่มีเรื่องนี้นะตอนนี้ครับผมกรณีที่ศาลเตือนเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะครับครับอันนี้ต้องระมัดระวังไหมครับในอนาคตก็ต้องเรียนว่าระมัดระวังมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเตือนข้อแรกที่บอกว่าทางของเราเนี่ยเลื่อนไป2ครั้งถ้าทุกท่านดูรายการอย่างของรายการสแตนดาร์ดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาผมก็เริ่มต้นด้วยการอธิบายว่าเป็นฝั่งของผมเองที่เป็นคนขอยื่นนะครับเพื่อความละเอียดถี่ถ้วนในส่วนของการให้สัมภาษณ์เนี่ยผมก็ต้องยืนยันว่าระมัดระวังมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จะระมัดระวังตลอดต่อไปแต่บางครั้งก็มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอยู่ในอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของพี่น้องสื่อมวลชนก็มีความจำเป็นต้องอธิบายเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าความคลาดเคลื่อนในเรื่องของข้อเท็จจริงเพียงเท่านั้นเองครับ Mr. Peter, now that you are acquitted, how soon do you want to go back to Parliament? As soon as possible, but there's process. So we are asking the Parliament when I'm about to be back in. So there's a discrepancy between two organizations, which is the Constitutional Court and the Parliament. And whenever I'm allowed in, I'll be there. Does this verdict today make you hopeful for next week's verdict? I think it's unrelated, but I'm still confident. Just to be clear that it's unrelated, but I'm confident because of the facts of the legal basis and my articulation last December. ยังไงเดี๋ยวรอฟังในแผนงานของพรรคก้าวไกลครับเพราะว่าเรามีแผนเป็นรายไตรมาสแล้วก็เป็นประจำปีแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันผมคิดว่าจะทำงานการเมืองแบบไหนก็ต้องเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นที่ตั้งหรือเอาศักยภาพของประเทศเป็นที่ตั้งว่าเราควรที่จะทำงานยังไงต่อไปในฐานะฝ่ายค้านเชิญรุกนะครับก็จะหลังจากนี้ครับก็คงจะกลับไปแล้วก็ดูถ้าแผนพร้อมก็คงจะใช้โอกาสนี้ในการสื่อสารสมาชิกกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องรบกวนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยครับแม่ไม่ได้ตัดมาให้ในส่วนที่มีคำถามอีกนะสิมาค่ะถามว่าเขาก็บอกว่าอะไรนะณปัจจุบันนี้ผมก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่ครับอ๋อใช่ใช่นักข่าวถามว่ายังคาดหวังยังหวังอยู่อีกหรอคะคุณพิธาบอกว่าก็ยังหวังอยู่ครับชอบทัศนคตินะสวยงามเออ positive thinking ดีเออหมอนี่แบบฮะตีคุณยังหวังเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้อีกหรืออาจจะสมัยหน้าไงฮะอาจจะสมัยหน้าหรือเปล่าทำไมอ่ะทำไมสภาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจะเปลี่ยนจากนายกเศรษฐาเป็นนายกพิธาในสภารัฐบาลนี้อีกหรือเอาตรงนะขนาดเปลี่ยนจากนายกชื่อเศรษฐาเป็นนายกชื่ออุ้งอิงอ่ะยังไม่เปลี่ยนเลยแล้วยังลำบากเลยจะมาเปลี่ยนเป็นนายกพิธาไม่มีทางเออหมอนี่แบบเออเขาก็โพสิทีฟทิงกิ้งดีเนาะเออนะท่านผู้ชมนะก็เออเขาเป็นคนมีความหวังค่ะนะเป็นคนมีความหวังนะเออนะอยากได้อย่างนี้สักครึ่งหนึ่งของคุณพิธาบ้างหมายถึงว่าความคิดเราความคิดเรานะในขณะเดียวกันท่านผู้ชมนะเขาก็ถามออกมาอีกว่านะจะกลับเข้าสภาเนี่ยได้เมื่อไหร่อืมนะเออแล้วตกลงจะกลับเข้าสภาได้เมื่อไหร่คือจริงๆแล้วเนี่ยเลขาสภาเขาบอกว่าวันนี้เข้าได้เลยเข้าได้แต่เมื่อวานแล้วเออนะคะท่านผู้ชมต้องอ่านไหมคะไม่ต้องอ่านก็ได้นะกับข้อสภาได้เลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะตั้งแต่ศาลท่านวินิจฉัยสิ้นสุดคำศาลปุ๊บออกเดินประตูเข้าสภาไปเลยได้เลยแต่ไม่ได้ไงรอหนังสือยังเป็นทางการคุณรอเองอ่ะเขาบอกเข้าได้แล้วคุณชัยประวัติบอกไม่ได้ค่ะเอกสารหลักฐานมันต้องมีมาขนาดคราวที่แล้วเนี่ยศาลท่านตัดสินนั้นยังรีบบึง messenger มาที่สภาเลยแล้วทำไมรอบนี้เนี่ยนะมันต้องรอเอกสารหลักฐานสินะดังนั้นก็ต้องรอเอกสารหลักฐานยืนยันก่อนว่าคุณพิธาเนี่ยสามารถเข้าได้หรือไม่ซึ่งเช้านี้ยังเห็นว่าไปสัมภาษณ์คุณสรยุทธอยู่ให้สัมภาษณ์อยู่แล้วตกลงจะเข้าไหมสภาก็รอ messenger มั้งนะเพราะเขาบอกว่าอยู่นะวันที่ถูกสั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในชั่วโมงเดียวก็เอกสารก็ถึงแล้วอ่ะนะก็รอดูอยู่แล้วก็
ทั้งนี้ทั้งนั้นฝ่ายองครักษ์พิทักษ์พิธาค่ะก็ยังถามนะว่าทำไมถึงไม่รีบส่งเอกสารมาที่สภาค่ะท่านผู้ชมทำไมองครักษ์พิทักษ์พิธาบอกถามมาเลยนะท่านผู้ชมทำไมไม่ส่งเอกสารมาตั้งแต่เมื่อวานไม่ส่งเมสเซนเจอร์มาล่ะนะต้องรออีกนานแค่ไหนตอบไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะฮะเขาก็มีการออกมาบอกว่าคือถ้าสมมุติว่าลงมติในที่ประชุมเนี่ยสามารถที่จะบอกมาแล้วก็คือหมายถึงเมื่อวานนี้ตัดสินมาแล้วว่ามีสมาชิกภาพส.ส.อยู่ยังไม่สิ้นสภาพเนี่ยจริงๆก็คือเข้าได้เลยไม่ต้องรอเอกสารใดๆเห็นเขาถามรองอ๋องนะค่ะถามรองอ๋องรองอ๋องก็บอกว่าอ๋อก็คาดว่ารอเขาประสานงานมาแล้วก็คาดว่าวันนี้คงไม่ช้าวันนี้น่าจะเข้าสภาได้นะท่านผู้ชมก็ต้องมารอดูกันจริงๆเขาบอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องเอาเข้าสภาพิจารณาค่ะนะเห็นคุณวิโรจน์ออกมาบอกว่าเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะรายได้ของทหารทำไมไม่เอาเข้ารัฐบาลนะท่านผู้ชมนะก็อีกอย่างนึงอีกเรื่องนึงที่คุณพิธาพูดอยู่อันนี้หมอเห็นด้วยนะก็คือในส่วนของเรื่องขยะเห็นวันนี้ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องขยะทุกพื้นที่นะทุกจังหวัดเลยท่านผู้ชมแม้กระทั่งระนองเมื่อวานที่ท่านนายกไปเนี่ยก็มีคนมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ทิ้งขยะของระนองมันไม่เพียงพอแล้วนะไม่แน่ใจทำการจัดการเผาโดยวิธีกรรมวิธีสมัยใหม่ที่ไม่เพิ่มฝุ่น PM 2.5 นะไม่แน่ใจว่าขยะที่มันดีกว่านี้คุณพิธาเนี่ยมีลงไปดูที่ไหนหรือเปล่านะเรื่องเกี่ยวกับขยะเนี่ยในเรื่องเขาดูหลายที่ภูเก็ตคือจริงๆอ่ะชลบุรีปัญหาทุกที่มีปัญหาเรื่องขยะหมดไม่มันมีแต่หมายถึงว่าตารางงานคุณพิธาไงอ๋ออันนี้เราไม่รู้ไม่ทราบได้เราตามแต่ตารางงานท่านนายก นะตารางงานคุณพิธาเอาไม่นับกันแล้วเหรอเรานับแต่นายกจริงไม่นับนายกทิพย์ อ้าวท่านผู้ชมค่ะเราอยู่กับความเป็นจริงไงค่ะนายกทิพย์ก็ไว้ก่อนไว้เขาเป็นนายกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตามนะคะนะส่วนที่คุณอมรัตน์นะคุณอมรัตน์ออกมาบอกว่าอะไรนะไอ้กี่วันกี่เดือนที่ย้อนหลังไปเขาได้อะไรขึ้นมาเนี่ยได้เงินเดือนใช่ไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำงานแต่ได้เงินเดือนไปเดินพรมแดงฮาวาดไปบรรยายที่ต่างประเทศไปเกาหลีเจอ YG จะไปที่ไหนก็ตามไม่ได้ทำงานของรัฐบาลแต่ได้เงินเดือนโอเคใช่จบไหมฮะใช่จบไหมใช่จบนะได้เงินเดือนท่านผู้ชมได้เงินเดือนย้อนหลังนะคะได้เงินเดือนย้อนหลังโดยที่ไม่ต้องทำงานแล้วก็ศาลท่านไม่ได้เป็นคนเลื่อนนะคุณพิธาเป็นคนเลื่อนในการยื่นเอกสารและคนที่ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญนะไม่ใช่ศาลเป็นคนร้องเองคุณพิธาทำตัวเองไหมก็คุณพิธาทำตัวเองอ่ะไม่ยอมมาออกก่อนแต่แรกถามว่าถ้างั้นเนี่ยจะไปเรียกร้องอะไรจากเขาเล่าถ้างั้นอยากให้คุณอมรัตน์จำคำนี้เอาไว้แล้วดูอยู่ให้ถึงแก่ถึงวันที่เมกะโปรเจกต์แลนด์บิสเสร็จนะโอ้ย10ปีแล้วจะถามว่าอยู่ให้ถึงนะอยู่ให้ถึงนะแล้วจะถามว่าไอ้ที่คัดค้านกันไม่ให้ทำถ่วงความเจริญน่ะเสียเวลาตรงนั้นน่ะใครรับผิดชอบตอนนั้นก็อาจจะไม่อยู่แล้วหมายถึงว่าคนที่เคยคัดค้านเอางี้ดีกว่าเราไม่พูดชื่อคนที่เคยคัดค้านใครก็ตามนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะท่านผู้ชมนะก็มีคนมาเชียร์นะคนมาเชียร์กันเชียร์ใครคะนะเมื่อวานนี้เนี่ยมีทั้งคนเชียร์แล้วก็มีคนที่น้อมรับคำสั่งศาลนะอาซิมาก็น้อมรับคำสั่งศาลนะนะอาซิมาจะบอกว่าหมอไม่ยอมรับคำสั่งศาลหรอหมอก็ยอมรับหมอเนี่ยยอมรับคนแรกเลยโลกเขารู้ว่าหมอยอมรับหมดแล้วหมอยอมรับตั้งนานแล้วหมอก็บอกแล้วไงว่าคุณพิธาศาลท่านตัดสินออกมาไม่ผิดหรอกค่ะนะท่านผู้ชมก็มีใครบ้างล่ะที่ออกมารับคุณพ่อคุณพ่อคุณปาลีนาค่ะเมื่อวานนี้คุณทวีค่ะนะมาเชียร์ถึงศาลรัฐธรรมนูญนะซึ่งพอคุณทวีมาเชียร์ก็ปกติในคุณทวีคือแกก็เชียร์ก้าวไกลอยู่แล้วนะที่ผ่านมาน่ะท่านผู้ชมนะเขาบอกว่า
ก็เลยไปถามคุณปารีนาว่าทำไมคุณทวีถึงเชียร์ถึงไปเชียร์กันถึงที่คุณปารีนาตอบว่าอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมคุณปารีนาบอกจริงๆแล้วมันก็ไม่แปลกนะคะคือคุณปารีนาบอกว่าไม่มีความแปลกอะไรทั้งนั้นถ้าเทียบกับการที่พลเอกประยุทธ์สนับสนุนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลและขอชี้แจงว่าปารีนาไม่ไปพรรคไหนทั้งนั้นรอเลิกการเมืองแล้วค่ะเป็นกลางเป็นตัวเองปรินาเป็น FC พลเอกประยุทธ์ตลอดชีวิตเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนยังแขวะอยู่เลยนะใช่ข้างล่างเป็นพลเอกประยุทธ์ตลอดชีวิตคือแสดงว่าก็สนับสนุนเพื่อไทยอยู่เกยกายไหมคืออย่างนี้ไม่คุณปรินาเคยอยู่เพื่อไทยนะแสดงว่าเขาก็โอเคไงเออมีอยู่สมัยนึงอ่ะเออคืออย่างนี้ท่านผู้ชมความหมายของคุณปรินาบอกว่าก็คงไม่แปลกเท่าพลเอกประยุทธ์สนับสนุนเพื่อไทยอะค่ะความหมายอะนะใช่ดังนั้นเนี่ยก็ถ้าคุณทวีไกรคุปจะสนับสนุนก้าวไกลก็ไปค่ะโอเคว่าหาว่าแปลกมันก็แปลกแต่ก็คงไม่แปลกเขาไม่มีอะไรน่าแปลกใจขนาดเท่าพลเอกประยุทธ์สนับสนุนเพื่อไทยแล้วค่ะเออคุณวันนี้นะแต่เป็น FC ลุงตู่ตลอดไปแต่เป็น FC ลุงตู่ตลอดไปยังรักและเคารพใช่นะแล้วลุงป้อมไม่เช็ดน้ำให้ลุงป้อมแล้วอะไรนะไม่เช็ดน้ำให้ลุงป้อมแล้วก็โดนก็คือตอนนี้คุณปารีนาเนี่ยนะโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตไปแล้วไงค่ะเออดังนั้นเนี่ยก็ยังไงก็ลงการเมืองไม่ได้อยู่แล้วนะคะเออก็ถามว่าได้อะไรจากการเป็นสสก็ได้ชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะขึ้นมีคนรู้จักเยอะขึ้นเขาบอกว่าเป็นมาตั้งนานนะไม่มีใครรู้จักมารู้จักก็ตอนนี้แหละนะค่ะมีชื่อเสียงแลกกับสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งสสตลอดชีวิตนะท่านผู้ชมนะไม่อยากมีชื่อเสียงได้อย่างเสียอย่างสิมาเนี่ยไม่อยากมีชื่อเสียงนะกลัวมีชื่อเสียงวันที่อยู่หลังลูกกงนะอ่ะฝั่งของคุณคนอื่นบ้างล่ะค่ะเอาใครดีสวสมชายผู้ที่ออกมาเมื่อวานนี้บอกว่าผิดแน่ๆไม่รอดหรอกพิธาคือเมื่อวานเนี้ย 60% เนี่ยก็อิง4ข้อของสว.สมชายนี่แหละนะคะและอีกครึ่งนึงที่เหลือเนี่ยก็มาจากหลายสำนักก็บอกแล้วไงไม่ใช่ว่าคุณเกิดก่อนแล้วคุณจะคาดเดาได้ถูกต้องเป็นไงล่ะอาจจะน้ำร้อนไม่อาบน้ำอุ่นนะสิไม่ใช่ไปย้อนนะท่านผู้ชมนะแต่หมายความว่าเดี๋ยวมีอะไรอะไรมันเปลี่ยนไปอะไรก็เกิดขึ้นได้คือจริงๆแล้วในอีกมิติหนึ่งมันทำให้เราเห็นว่าทุกชีวิตมันต้องมีการปรับตัวแม้แต่กฎหมายตัวบทกฎหมายวันหนึ่งมันล้าหลังเราก็ต้องมีการปรับใหม่มุมมองมันแตกต่างกฎหมายรัฐธรรมนูญมีการปรับอยู่เรื่อยๆเลยแต่กฎหมายดั้งเดิมรัฐประหารทีปรับทีประหารทีปรับทีแต่กฎหมายอื่นๆคือมันอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นก็มีการปรับบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยรัฐประหารทีก็ปรับทีนะเป็นไงคุณสว.สมชายตอนแรกเขาบอกว่าก็น้อมรับตอนแรกโพสต์ออกมานะท่านผู้ชมนะก็น้อมรับคำสั่งนะคำสั่งศาลนะคะแต่สักพักหนึ่งท่านผู้ชมอดเปรี้ยวไว้กินหวานก็โพสต์มาว่าดังคำโบราณสอนว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานมีนัยยะอะไรอีกอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะคะ มาดูอันแรกกันก่อนคุณสมชายว่าไงคุณสมชายเนี่ยบอกว่าจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะอาจจะมีประเด็นให้พิจารณาตามมาทั้งกรณีที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่อาจทวงสิทธิ์ของตนเองเพราะในกรณีของการถือหุ้นในบริษัทวิลักษ์มีเดียจำกัดนั้นพบว่าไม่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการแต่ก็ไม่ได้ประกอบกิจการแล้วรวมถึงกรณีของกกต.ที่ไต่สวนเอาผิดคุณพิธาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา151กรณีรู้ว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแต่ยังฝ่าฝืนที่อาจถูกดำเนินคดีได้ถามว่ามองยังไงสำหรับการถือหุ้นสื่อของนักการเมืองที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการวางมาตรฐานต่างกันเรื่องนี้คุณสมชายบอกนะคะว่าอาจมีประเด็นของเนื้อหาของคดีและข้อเท็จจริงที่อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันซึ่งในกรณีที่ตั้งคำถามนั้นตนก็ไม่ขอวิจารณ์เพราะจะถือว่าเป็นการก้าวล่วงศาลรัฐธรรมนูญแต่ในภาพรวมของคำวินิจฉัยที่ตนรับฟังนั้นศาลรัฐธรรมนูญยังยึดแนวทางและมาตรฐานเช่นถือหุ้นสื่อเพียงอย่างเดียวไม่ได้เมื่อศาลวินิจฉัยจบคือจบ
ส่วนข้อเท็จจริงในอนาคตก็ว่ากันไปผมไม่ก้าวล่วงในคำวินิจฉัยเรื่องนี้และเมื่อจบแล้วจะได้ไปลุ้นคดีของพรรคก้าวไกลต่อในสัปดาห์หน้าซึ่งผมยืนยันว่าไม่มุ่งอาฆาตกับคุณพิธาและขอแสดงความยินดีที่ได้กลับเข้าไปทำหน้าที่ค่ะค่ะนะคะนี่ก็คือเสียงของสว.สมชายนะไม่มุ่งอาฆาตนะคะนะผู้ชมนะในขณะเดียวกันก็ต้องไปถามใครต่อละหมอวรงดีไหมนะหมอวรงท่านผู้ชม ก็โพสต์เหมือนกันบอกว่าเคารพคำตัดสินศาลนะค่ะนะพิธาชนะนะแต่ว่าเราก็ต้องเคารพคำตัดสินนะวันใดที่คุณแพ้นะคุณก็ต้องเคารพคำตัดสินของศาลเช่นเดียวกันส่วนใหญ่ก็จึงเดินต่อไปได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยคืออะไรก็ไม่เห็นหรอขนาดว่าไม่ได้เป็นนายกยังออกมาประท้วงกันขนาดนั้นออกไม่ได้ประท้วงแต่ออกมาทำให้เกิดแรงกระเพื่อมกันได้ขนาดนั้นนะคะนะคะในขณะเดียวกันคุณมาริกาท่านผู้ชมนะก็บอกว่าคุณพิธาถือหุ้นนะแค่แต่ต้นนะถ้าวันนี้เขาสรุป ITV เป็นสื่อพิธาก็ไม่รอดนะคะมันก็แน่อยู่แล้วอ่ะแต่เขาสรุปเป็นอย่างอื่นไงก็เลยรอดนะฮะในขณะเดียวกันนะท่านผู้ชมนะเขาก็ออกมาที่3ท่านเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยท่านผู้ชมมันมีนัยยะนะมันมีนัยยะนัยยะตรงที่ว่าวันที่31มกราเนี่ยนะอาจจะแพ้หรืออาจจะชนะก็ได้ที่สว.สมชายบอกไม่ได้อาฆาตแต่อดเปรี้ยวไว้กินหวานอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างนี้หรือเปล่าเลยบอกว่าตอนนี้อะอยากรอดก็รอดไปแต่ว่าวันที่31ปึ้มไม่แน่นะอุ๊ยอย่ามาถามซิมานะซิมาไม่ขอแสดงความคิดเห็น เพราะว่าใจคนยากแท้อย่างถึงแม้จะมีมาตรการ มีมาตรฐานใดๆวางไว้แล้วก็ตามอืมค่ะนะจะรอดูแบบนี้ก็ไม่ได้น้ำอีกแก้วสิไม่ซื้อให้เลยดีกว่าไม่ต้องเล่นแล้ว น่าจะไม่ถูกนะ จะรอดูว่าคุณธนาธรเนี่ยจะท้วงอะไรขึ้นมาไหมจากคำวินิจฉัยที่ผ่านมานะก็ต้องมารอดูกันนะท่านผู้ชมนะแต่มีอีกเรื่องหนึ่งนะหลังจากที่ทางคุณพิธาโดนการตัดสินไปเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีคำถามขึ้นมาอีกว่าแล้วแบบนี้เนี่ยคุณพิธาจะกลับไปเป็นหัวหน้าพรรคเหมือนเดิมหรือไม่นะคะทีนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปสอบถามคุณชัยธวัฒน์นะค่ะนะพ่อหมีโคอาล่าพ่อหมีนะว่าเป็นยังไงจะยอมสละตำแหน่งหัวหน้าพรรคกลับคืนให้กับคุณพิธาไหมคะในส่วนนี้นะคะทางด้านของคุณชัยธวัฒน์นะคะแน่นอนค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยบอกว่าถ้าคุณพิธาตัดสินว่ายังคงมีสมาชิกภาพส.ส.นะคะก็จะคืนเก้าอี้ให้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของคำตัดสินนี้ออกมาแล้วนะคะก็แน่นอนค่ะว่าคุณชัยธวัฒน์พร้อมสละเก้าอี้หัวหน้าพรรคให้ค่ะแต่คุณชัยธวัฒน์ก็บอกด้วยนะคะมีเรื่องของการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่31มกราคม2567ซึ่งในคดีใช้นโยบายหาเสียงล้มล้างการปกครองอันนี้บอกว่าก็ไม่ต้องกังวลนะของสัปดาห์หน้าก็ให้รอฟังอยู่กับปัจจุบันแล้วก็หวังว่าผลจะออกมาเป็นบวกค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางคุณชัยธวัฒน์กันค่ะก็คือพรรคฝ่ายค้านดำเนินก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านในฐานะผู้นำฝ่ายค้านคุณปัจจุบันยอมสละตำแหน่งให้คุณโอ้ผมไม่ได้มีปัญหาครับไม่ได้ยึดติดตำแหน่งอยู่ตรงไหนก็ได้ครับเจ๊ครับขอบคุณครับเจ๊ตังค์คุณเนาะอยู่ตรงไหนก็ได้ครับนะไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่นะคะในขณะเดียวกันไปดูฝากฝั่งรัฐบาลกันบ้างท่านผู้ชมเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เป็นวันนะเป็นวันของคุณพิธาเขาจริงๆก็ต้องข่าวคุณพิธาหนักหน่อยนะค่ะคราวนี้มาดูฝากฝั่งรัฐบาลกันบ้างค่ะไปแขกบ้านแขกฝากฝั่งรัฐบาลไปไหนดีไปเรื่องการดินเนอร์กันก่อนวันนี้ดินเนอร์วันนี้เขามีดินเนอร์กันนะค่ะนะของพรรคร่วมรัฐบาลนะท่านผู้ชมใช่ค่ะคุณอนุทินเป็นเจ้าภาพนะดินเนอร์รอบสองค่ะท่านผู้ชมที่อะไรบ้านตานิดเหรอบ้านบ้านตานิดท่านผู้ชมปทุมธานีนะเห็นเขาบอกว่าเป็นอะไรนะ
ร้านอาหารที่คุณอนุทินน่ะไปกินบ่อยค่ะนะรสชาติถูกปากอาหารไทยนะท่านผู้ชมแล้วก็อยู่ติดแม่น้ำด้วยค่ะเออท่านผู้ชมวันนี้เขาเหมาร้านนะปิดร้าน1วันใช่ๆๆนะโอ้ก็ขนาดระดับรัฐมนตรีไปทานระดับนายกรัฐมนตรีไปทานมันก็ต้องเหมาร้านแหละอีกอย่างนึงคือผู้ชื่อเสียงด้วยน่ะคนจะได้รู้จักร้านเขาโหเป็นเกียรติเป็นสีนะพญาเหยียบเมืองแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมนะค่ะเออเป็นเราก็ยอมปิดร้านนะอีกอย่างนึงเขาก็คงเหมาร้านอยู่แล้วเหมาเหมาเออแล้วเขาคงไม่ได้ไปกันแค่นี้ไงท่านผู้ชมเวลาเขาไปทีผู้ติดตามคนก็ต้องมีผู้ติดตาม 5-10 คนค่ะราคานายกอีกล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10คนก็ปราบคูณไปอีก 5-10 คนก็เป็นร้อยแล้วหลักร้อยคนแล้วนะท่านผู้ชมค่ะยังไงก็ต้องเหมาแหละค่ะนะคะนะอันนี้ก็อันนี้เขาจะมาจับมือกันไงเป็นการสร้างเสริมสัมพันธภาพสัมพันธไมตรีกันนะในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะใช่ค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีตัวละครเพิ่มนะคะใครคะคือจริงๆเขาจะมีแค่หัวหน้าพรรคส่วนใหญ่นะคะรอบนี้เขาบอกว่านอกจากหัวหน้าพรรคร่วมแล้วเนี่ยจะมีคุณภูมิธรรมนะคะแกนนำพรรคเพื่อไทย คุณหมอมิ้งค่ะเลขาธิการนายกนะคะแล้วก็คุณสุวัฒน์อดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพรรคชาติพัฒนากล้าได้รับเชิญไปร่วมรับประธานอาหารในครั้งนี้ด้วยนะคะ3ท่านค่ะก็แกนนำค่ะนะแกนนำทำก็เป็นรัฐมนตรีใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะให้เป็นหัวหน้าพักไงแต่ว่าอันนี้เป็นท่านอื่นที่ไม่ใช่หัวหน้าพักที่เชิญไปก็คุณธรรมนัสก็ไม่ได้เป็นตัวแทนนะมีคุณธรรมนัสและคุณพัชรวาทก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักนะนะทำไมรอบนี้ลุงป้อมจะไปล่ะคะก็ไม่น่าในข่าวไม่ได้รายงานไว้นะคะนะหมอว่าก็ไม่น่าไปค่ะลุงป้อมก็ไม่น่าจะไปหรอกท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของการกินข้าวร่วมกันนะของแต่ละพรรคนะท่านผู้ชมแต่แน่นอนรู้สึกว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีงานที่จะต้องทำนะคะวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะทำการต้อนรับประธานาธิบดีประธานาธิบดีเยอรมนีนะท่านผู้ชมและภริยาค่ะเห็นท่านเดินทางมาเพื่อที่จะมาคุยงานนะกับทางประเทศไทยโดยเฉพาะเลยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยท่านนายกถึงขนาดต้องเดินตรวจความเรียบร้อยก่อนนะใช่ค่ะโอ้นี่ตรวจเองเลยนะเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ชมแปลว่าต้องเรื่องใหญ่อะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่พอควรเลยท่านผู้ชมนะค่ะก็เรียกว่าสืบเนื่องมาจากการไปรถโชว์ที่ต่างประเทศนี่แหละค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มาเยือนที่ประเทศไทยแล้วโดยมาถึงประเทศไทยในช่วงค่ำเมื่อวานนี้24มกราคมค่ะเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านของคุณปราณปรีนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับค่ะโดยระหว่างวันที่24ถึง26นี้ทางด้านของดร.ฟรังซ์ บราวเทอร์ ชไตรไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและภรรยาที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะก็แน่นอนค่ะจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการสานสัมพันธ์นะคะกระชับความสัมพันธ์เกี่ยวกับต่างประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกนับตั้งแต่ดร.ฟรังซ์ วอลสเตอร์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในปี2022ค่ะแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีของการเยือนประเทศไทยในระดับประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหลังจากที่เคยมีการเยือนไทยในระดับประธานาธิบดีนะคะครั้งล่าสุดเนี่ยของเยอรมนีก็คือปี2002เลยนะคะคุณผู้ชมที่สำคัญนะคะการมาเยือนของท่านครั้งนี้เนี่ยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำรัฐจากประเทศเป็นครั้งแรกของรัฐบาลยุคปัจจุบันด้วยนะคะกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่าการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีท่านในครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสของฝ่ายไทยและเยอรมนีในการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรในด้านการเมืองการขยายโอกาสการค้าการลงทุนของภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายรวมถึงการต่อยอดความร่วมมือในมิติสำคัญต่างๆบนพื้นฐานของค่านิยมและผลประโยชน์ร่วมกันตลอดจนความร่วมมือเพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ของโลกทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาคเพื่อนำไปสู่การยกระดับการกระชับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนในยุทธศาสตร์ต่อไปค่ะท
ครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะก็25มกราคมช่วงเวลา10โมงนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคณะผู้แทนธุรกิจของเยอรมนีก็จะเข้าร่วมรับฟังนโยบายการลงทุนและโอกาสทำธุรกิจในประเทศไทยพร้อมกันนี้จะมีการแถลงข่าวร่วมกันด้วยนะคะและในวันที่26มกราคมท่านประธานาธิบดีและคณะก็จะเดินทางไปศึกษาดูงานณโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำไฮบริดที่เขื่อนสิริกิติ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งดำเนินการโดยการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยโรงงานดังกล่าวมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบไฮบริดจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกค่ะซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมการบรรลุถึงเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของไทยในปีคริสตศักราช2050อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งจะเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการผลิตข้าวที่ยั่งยืนแบบครบวงจรที่อำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลแล้วก็เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอขงเจียมด้วยนะคะนะท่านผู้ชมนะก็ไว้ง่ายเป็นการกระชับความสัมพันธ์นะท่านผู้ชมแม่หมออยากให้คุยเรื่องอะไรให้จบรู้ไหมนั่นเป็นนะคะเครื่องยนต์เรือดำน้ำอ๋อนะมาอีกรอบนึงนะคะไม่จบสักทีส่งมาให้เลยก็ได้ไม่ต้องผ่านจีนเนี่ยส่งมาเลยเดี๋ยวติดตั้งกันเอาเองติดตั้งเองนี่น่าจะยากยกเว้นว่าให้เยอรมันเขาเป็นคนติดตั้งอันนี้อาจจะอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเยอรมันเขางงอีกเอาเครื่องจีนนี่มันต้องดัดแปลงยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเยอรมันจะงงคนไทยก็น่าจะงงมันอยู่ที่ท่านคุยกันแหละเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงตรงไหนน่ะไม่งั้นมันก็ไม่จบสักทีดีไม่ดีอาจจะไม่จบในยุคเพื่อไทยก็ได้ใครจะไปรู้นายโยนทวงไว้ค่ะคุณสุทินเตะทวงไว้ค่ะให้ก้าวไกลมันเข้ามาเป็นรัฐบาลก่อนนะฮะให้มันจัดการเราเองค่ะตอนนั้นคุณจะไปอะไรอ่ะจะไปตัดสัมพันธไมตรีจะไปยกเลิก MOU กับทางจีนเหรอหรือยังไงก็ต้องรอดูกันนะหมอคิดว่าก็ดีนะท่านผู้ชมยืดไปก่อนยืดจนรอรัฐบาลหน้าเตะทวงไปเลยค่ะรอรัฐบาลหน้าให้ก้าวไกลขึ้นมาก่อนเพื่อไทยนะถ้าเพื่อไทยรอบหน้าได้มาเป็นรัฐบาลแล้วไม่ได้คุมกระทรวงท่านผู้ชมกลาโหมหรือถ้าเกิดก้าวไกลได้คุมกระทรวงกลาโหมนะก็เขาตัดสินใจของเขาเอาเองปล่อยเขาปล่อยเขาไปนะตัดสินใจของเขาเองแล้วคราวหน้าก็คุณก็รอดูกันแล้วกันว่าตกลงมันจะเป็นยังไงเพราะว่าการเขาเรียกว่าสัมพันธภาพการสร้างสัมพันธไมตรีมันไม่ได้สร้างกันง่ายๆนะมันไม่ใช่เวลาตัดขาดกันมันตัดขาดกันง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมการที่ซาอุค่ะเราไม่คุยกับซาอุมากี่สิบปีเนี่ยท่านผู้ชมมันตัดขาดกันง่ายๆนะกว่าจะสร้างมาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์แต่ละนิดแต่ละหน่อยเนี่ยโอ้โหใช้ระยะเวลาค่ะแต่ก็ต้องรอดูกันนะท่านผู้ชมนะรวมทั้งเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมประเทศไทยเรามีเขยเยอรมนีเยอะนะจริงๆอันนี้เราต้องยอมรับเอาไม่แปลกใจเพราะว่าไม่แปลกไม่แปลกรู้จักเหมือนกันนะคะลูกพี่ลูกน้องเงี้ยญาติห่างๆเงี้ยยะประเทศเรามีเขยเยอรมนีเยอะนะเขาอาจจะมาเจอคนรู้แล้วถ้ามีลูกตั้งชื่ออะไรดีตั้งชื่อตามเขาเลยน้องมาโคจบเลยแต่หน้านี่ออกอีสานเลยนะคะคุณผู้ชมอร่อยละชื่อมาโคไม่ลูกเขาน่ารักอยู่ผิวขาวนะก็เอาเป็นว่าในส่วนของเรื่องการกระชับความสัมพันธ์นะท่านผู้ชมนะก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วล่ะค่ะก็มารอดูกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมจากการที่มาเยี่ยมในครั้งนี้นะแต่ที่แน่นอนเลยคือเห็นบอกว่าในรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยจะมีการอะไรอะขอวีซ่าเชงเก้นเหรอค่ะท่านผู้ชมคือเดิมเนี่ยนะเดิมเวลาเราจะไปยุโรปเนี่ยเราจะต้องขอวีซ่าเชงเก้นวีซ่าเชงเก้นก็คือวีซ่าที่จะเข้ายุโรปนะไม่ได้เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งในยุโรปนะท่านผู้ชมนะแต่หมายถึงว่ายุโรปทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าทางคุณเศรษฐานะหรือรัฐบาลนี้นะท่านผู้ชมกำลังคุยกับทาง EU ว่าไม่ขอวีซ่าได้ไหมไปแบบฟรีวีซ่าไปแบบฟรีวีซ่าคือคุณมาเราก็ฟรีวีซ่าเราไปคุณก็ฟรีวีซ่าได้ไหมทั้งที่ในปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมอีกวันไหนอ่ะ26ค่ะ26นี้
26นี้พรุ่งนี้ท่านผู้ชมเขากำลังจะทำฟรีวีซ่ากับจีนค่ะเขาจะเซ็นกันแล้วจะเซ็นกันแล้วท่านผู้ชมก็เป็นผลงานของทางรัฐบาลนี้นะคะค่ะแต่คนมองไม่เห็นเนาะอ่ะมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะคะเขาบอกว่าในส่วนนี้นะคะทางด้านของคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยจะไปประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนก็บอกว่าน่าจะมีการออกแบบเรื่องการท่องเที่ยวร่วมกันด้วยสำหรับสถานการณ์ต่างประเทศเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านของเราก่อนละกันค่ะในส่วนของเวียดนามนะคะที่มีการพูดกันก่อนหน้านี้ว่าจะสนับสนุนให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันแบบ5ประเทศ1จุดหมายปลายทางหรือว่าFive Country One Destination ซึ่งก็สามารถท่องเที่ยวได้ทุกประเทศโดยมีไทยนี่แหละค่ะเป็นศูนย์กลางในการบินในอาเซียนนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยแล้วก็ในเรื่องของวีซ่าเชงเก้นอันนี้นะคะตอนนี้ค่ะคุณเศรษฐาก็เปรยๆนะคะว่ามีการเริ่มต้นเจรจาให้ประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ยยกเลิกการขอวีซ่าเชงเก้นสำหรับคนไทยเพื่อยกระดับพาสปอร์ตของไทยค่ะนี่เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆค่ะค่ะนะคะอันนี้ก็ในส่วนของการพัฒนาท่านผู้ชมถ้าเราขอวีซ่าเขาเรียกว่าฟรีวีซ่าได้แล้วก็สามารถเดินทางไปได้โดยสะดวกโยธินค่ะนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็เขาก็สามารถเดินทางมาประเทศเราได้โดยสะดวกโยธินเช่นเดียวกันก็เพิ่มนักท่องเที่ยวทั้งสองฝั่งฝั่งค่ะใช่แต่ถามว่าเราไปเที่ยวเขามากกว่าหรือเขามาเที่ยวเรามากกว่าล่ะโดยปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขามาเที่ยวเรามากกว่านะเขามาเที่ยวเรามากกว่าเพราะว่าความที่ค่าของชีพเราถูกกว่าก็ใช่และช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะท่านผู้ชมในบางพื้นที่เนี่ยเขาหนีหนาวมานะหนีหนาวมาอยู่ประเทศไทยเพราะอากาศอบอุ่นบรรยากาศดีคนมีไมตรีท่านผู้ชมท้องฟ้าสดใสอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยเขาก็ถึงบอกไงบอกว่าถ้าทำฟรีวีซ่าได้จะมันจะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศเราอย่างมากนะและการที่มาจับมือกับประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียเดินทางทั่วเซาท์อีสต์เอเชียได้เลยอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเราจะต้องทำเป็นอะไรนะของเดิมเขามีวีซ่าเชงเก้นนะแล้วต้องมีวีซ่าเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าง่ายคือใครที่เดินทางมาสามารถเดินทางได้ทั่วเซาท์อีสต์เอเชียเลยอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็อยู่ในความร่วมมือนะของทางประเทศที่อยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียนี่แหละนะคะท่านผู้ชมนะเพราะเราจะต้องผลักดันเขาบอกมันจะต้องมีกระบวนการพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเราจะต้องผลักดัน GDP ของเรานะเพราะ GDP ของเราปีที่แล้วท่านผู้ชม 1.8% ค่ะเห็นแล้วเครียดเลยไหมของเดิมไตรมาส3ได้ 1.9 ค่ะท่านผู้ชมไตรมาสที่3ได้ 1.9 แล้วก็รอลุ้นอุ๊ยปลายปีจะได้เท่าไหร่ท่านผู้ชมเขาออกมาประกาศแล้วค่ะท่านผู้ชมว่าปีที่ผ่านฟังแล้วห่อเหี่ยวจังเลยนะได้อยู่ที่ 1.8% ค่ะนะในส่วนนี้นะคะทางด้านของคุณพรชัยธีรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาแถลงผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2566ว่าเศรษฐกิจไทยปี2566คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.8 โดยช่วงคาดการที่ร้อยละ 1.6 ถึง 2 ค่ะแล้วก็ชะลอลงจากปี65ที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 โดยมีปัจจัยสำคัญจากการหดตัวของภาคการผลิตอุตสาหกรรมสะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสินค้าในหมวดยานยนต์คอมพิวเตอร์รวมทั้งอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้นะคะมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งปี66คาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีซึ่งก็เป็นผลของอุปสงค์ที่มีการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยขณะที่มูลค่าการนำเข้าจะหดตัวที่ร้อยละ 1.9 นะคะในส่วนนี้เนี่ยสถานการณ์ค่าเงินบาทไทยในปี2566พบว่าค่าเงินบาทมีความผันผวนโดยอ่อนค่าในช่วง3ไตรมาสแรกของปี66และแข็งค่าขึ้นในช่วงไตรมาส4ของปี66มีสาเหตุหลักมาจากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางของสหรัฐผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจของจีนและนโยบายเงินผ่อนคลายของญี่ปุ่น
ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ปี66เฉลี่ยอยู่ที่ 34.81 ต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากค่าเฉลี่ยปี65ที่ร้อยละ 0.7 ค่ะจากนั้นยังพบด้วยนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์และตลาดพันธบัตรของไทยในปี66ที่ผ่านมามีกระแสเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดลงทุนไทยสุทธิเนี่ยลบ 3.3 แสนล้านบาทนะคะเป็นผลกระทบกระแสเงินทุนสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่ไหลออกทั้งตลาดหลักทรัพย์และตลาดพันธบัตรไทยที่ลบ 1.9 และลบ 1.4 แสนล้านบาทตามลำดับค่ะโดยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมีการขยายขออภัยค่ะมีการขายสุทธิหลักทรัพย์ไทยอย่างต่อเนื่องในตลอดทั้งปีส่วนปี67นี้กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีโดยปริมาตรการส่งออกและการบริการคาดว่าจะยังสามารถขยายตัวได้ค่ะภาคการท่องเที่ยวคาดว่าในปี67จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยจำนวน 33.5 ล้านคนขยายตัวที่ร้อยละ 19.5 ต่อปีและเป็นการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและมาเลเซียเป็นสำคัญมีรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 1.48 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 23.6% ต่อปีส่งผลดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวแบบชะลอตัวลดลงเล็กน้อยตามอุปสงค์ในตลาดโลกและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญซึ่งก็ขยายตัวแบบชะลอตัวลงทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.2 ต่อปีและมูลค่าการนำเข้าขยายตัวที่ร้อยละ 4.0 ต่อปีในขณะที่รายจ่ายประจำและก็รายจ่ายการลงทุนของรัฐบาลคาดว่าจะเบิกจ่ายได้คิดเป็นอัตราเบิกจ่ายที่ 99.5 และ 64% ตามลำดับรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายอัตราลดลงจากปีก่อนเนื่องจากความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ค่ะด้านของเสถียรภาพในประเทศคาดว่าอัตราเงินเฟ้อแบบทั่วไปจะอยู่ที่ 1% ต่อปีนะคะเนื่องจากราคาน้ำมันดิบดูไบรท์จะอยู่ในระดับทรงตัวที่82ดอลลาร์สรอต่อบาร์เรลใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในปี66ที่ 81.9 ดอลลาร์สรอต่อบาร์เรลค่ะก็เป็นผลมาจากการชะลอตัวของอุปสงค์น้ำมันดิบโลกขณะที่เสถียรภาพนอกประเทศดุลบริการมีนโยบายจะกลับมาเกินดุลตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดในปี67มีแนวโน้มที่จะกลับมาเกินดุล 10,000 ดอลลาร์หรือคิดเป็น 1.8 ของ GDPอย่างไรก็ดีจะต้องติดตามสถานการณ์ทั้งหนี้ครัวเรือนโดยล่าสุดนะสิ้นสุดไตรมาส3ปีของปี66มียอดคงค้างอยู่ที่ 16.2 ล้านล้านบาทคิดเป็น 90% ของ GDP ค่ะโอ้โหนะท่านผู้ชมนะว่าง่ายๆคือในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยการบริโภคของภาครัฐและก็การลงทุนของภาครัฐน้อยนะก็ติดลบทำให้ GDP มันลดลงนะในขณะที่ภาครัฐก็พยายามที่จะหาไม่กับโปรเจกต์ลงก็โดนค้านโดนค้านพอโดนค้านปุ๊บ GDP มันก็จะขึ้นได้ยังไงคำถามถึงแม้ว่าก็จะมีการคาดการณ์ว่าจากของเดิมการในบริโภคของภาครัฐนี่คือลบ 3.6 จะเป็น 1.4 การลงทุนของภาครัฐลบ 0.2 จะเป็น 3.1 ในอนาคตนะก็เรียกว่ามันอยู่ที่การลงทุนนะท่านผู้ชมนะแต่ขณะที่ก็อย่างที่บอกนะเพื่อไทยเขาก็ทำหลายๆอย่างนะเพื่อที่จะผลักดันการลงทุนแต่กลับกลายเป็นว่าก็โดนคัดค้านผู้คัดค้านก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะคัดค้านทุกอย่างของรัฐบาลถูกนะมูลค่าสินค้าส่งออกอยู่ในรูปติดลบนะในช่วงปี2566ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นนำเข้าหรือส่งออกนี่แหละนะท่านผู้ชมแต่คาดการไว้ว่าในปี67เนี่ยจะเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ชมหมายความว่าอะไรหมายความว่าปีนี้นะปีนี้คือปี67จะต้องมีการลงทุนของทางภาครัฐให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วเขาก็บอกว่าที่มันล่าช้าเนี่ยล่าช้าเพราะพิจารณาปี67งบประมาณปี67เนี่ยล่าช้าเพิ่งมาพิจารณากันเมื่อตอนต้นปีนี้เองนี่ท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรารอพักก้าวไกลค่ะแล้วจะต้องไปพิจารณางบประมาณปี67กันเมื่อไหร่พฤษภาอนาคตล่มสลายแล้วประเทศไทยตอนนั้นน่ะนี่ขนาดว่าเราเขาทำเร็วเขาจับมือกันเร็วแล้วนะท่านผู้ชมเพราะเขารู้ผลอะไรจะตามมา
แต่ถ้าเกิดเอาแต่ใจใช้คำว่าเอาแต่ใจนะทำตามพรรคก้าวไกลนะผู้ซึ่งเขาบอกรอได้อะรอได้ถามว่าใครรอกับคุณอะท่านผู้ชมเนี่ยจะติดลบหนักกว่านี้นะไม่ใช่แค่ 1.8 นะเชื่อไหมหมอว่ามันจะติดลบหนักกว่านี้อีกท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยก็เขาก็มองการกันถูกแล้วแหละนะรีบจัดตั้งรัฐบาลนะแล้วก็รีบพิจารณางบเพราะว่างบต่างๆเนี่ยมันต้องใช้ถึงแม้จะมีการดึงเงินนำเงินบางส่วนมาก่อนก็ตามเถอะนะมันต้องรีบใช้อ่ะนะท่านผู้ชมนะอีกอย่างนึงคือถามแหละเขาบอกก็ต้องไปถามทางท่านนายกนะ 1.8% เนี่ยตกลงต้องไปถามคุณท่านนายกหรือถามคุณสิริกัญญาว่าวิกฤตหรือยังโอ้ยถามใครท่านนายกท่านก็ตอบว่าวิกฤตคุณสิริกัญญาก็บอกเหลือตังค์อยู่บาท84ไม่ได้วิกฤตตรงไหนยังมีกินอยู่ลูกอมเม็ดหนึ่งได้ยังแล้วต้องไปถามทางคุณเศรษฐพุฒิอ่ะธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะวิกฤตยังเขาไปให้สัมภาษณ์กับต่างประเทศว่าไม่วิกฤตนะรออะไรคะรอโดนปลดไม่ได้อีกเพราะอะไรเพราะนายกนั่งควบรอให้มันไม่มีกันรอให้เกิดอะไรอะโจรป้นไม่มีข้าวสารกรอกหม้อรอให้ไม่มีข้าวสารกรอกหม้อรอให้มันไม่มีตังค์แต่กินกันก่อนแล้วไงเออท่านผู้ชมแต่เขาเหล่านั้นยังมีอยู่ไงเพราะเขาเหล่านั้นกินภาษีเราอยู่ไงเพราะเขาเหล่านั้นได้เงินเดือนเขาพี่เลี้ยงเขามาจากภาษีประชาชนธนาคารแห่งประเทศไทยท่านได้เงินเดือนหนึ่งล้านกว่าบาทอะยังไม่รวมอย่างอื่นนะท่านก็ไม่กินดิท่านก็ไม่กินดิอย่างน้อยท่านก็ยังกินข้าวแกงได้อ่ะไอ้คนที่ไม่มีอ่ะแม้แต่ข้าวแกงอ่ะมันยังไม่มีตังค์จะกินเลยอ่ะเออเคยเดินลงไปดูบ้างปะด่าให้แล้วนะคะวันเนี้ย หัดเดินดินบ้างนะคะนะท่านผู้ชมนะถึงแม้ว่าท่านนายกเวลาน้อยไม่งั้นจะเอาที่ของท่านนายกให้สัมภาษณ์ขึ้นมานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมโตแค่ 1.8 ยังไงก็ไม่พอและถ้าไม่ทำดิจิตอลวอลเล็ตนะท่านผู้ชมนะจากที่การคาดการจะขึ้นไปถึง 4.4 จากทาง IMF ท่านว่า มันก็จะไม่ถึงมันก็จะอยู่แค่2กว่าๆเองนะท่านผู้ชมนะพอใจแค่นี้คาดการของธนาคารแห่งประเทศไทยและก็ของฝ่ายค้านโดยการนำของคุณใหม่สิริกัญญานะท่านผู้ชมไม่คุณหมอขออนุญาตขอสั้นๆคือเด็กอะเวลาเขาเรียนอะเขามีเกรด4เป็นเป้าหมายแต่บางคนบอกว่าขอแค่เกรด1กูก็พอใจแล้วเนี่ยไงอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แบบเนี้ยขอแค่เกรด1ก็พอใจแล้วเป็นรองเวียดนามก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมโอ้ยตามลาวยังไม่เป็นไรเลยค่ะ นะท่านผู้ชมนะเอาละค่ะนะก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนสินค้าจาเป่านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ